คุณมอร์นิ่งตอนเช้าครับสวัสดีทุกคนนะครับคืนนี้หลังจากที่แดงเดือดนะฮะจบไปแล้วก็ยังมีทีมนะครับบิ๊กแมตช์ให้ชมอีก2คู่ไม่ว่าจะเป็นเชลซีนะครับเชลซีไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดบ้านนะฮะเปิดรังรับการเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็ไล่เรียงกันไปทีละคู่นะครับตอนนี้สเปอร์ก็กลับขึ้นมานะครับอยู่ที่4ของตารางอยู่ในโควต้าที่จะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมีคะแนนเท่ากับแอตมิล่าแต่ว่าเตะน้อยกว่าถ้าจะไม่ผิดนะนะครับส่วนเชลซีนี่ก็เหมือนเดิมนะฮะผีเข้าผีออกเหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนนี้ผีออกตอนเริ่มเกมมาเหมือนจะผีเข้านะขึ้นนำ 1-0 แล้วก็โดนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตีเสมอ 1-1 นะครับแล้วก็มาขึ้นนำ 2-1 จะจบเกมอยู่แล้วโดนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตีเสมอ 2-2 เรียบร้อยเลยไปเยือนก็จริงนะครับแต่เสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 2-2 ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมนะเบิร์ดคัมซีว้าวสถานการณ์ตอนนี้ก็สเปอร์น่าจะมีลุ้นนะครับที่จะไปเล่นอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกในฐานะที่แบบไม่ต้องรอโควต้าพิเศษนะอันดับ4เนี่ยน่าจะมีภาษีดีกว่าแอสตันวิลล่าเพราะว่าเมื่อคืนนี้ชนะไป 3-1 นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นแดงเดือดนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมจากลอนดอนสเปอร์หรือเชลซีนะครับก็มาพูดถึงแดงเดือดเมื่อคืนนี้หนูก็มีการไลฟ์สดไปแล้วเผื่อใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับเมื่อคืนก็จะอารมณ์หลังเกมตัวสดเลยนะครับแต่ณตอนนี้ตื่นเช้ามานะครับเราก็ยังพอได้นอนคิดนอนทบทวนว่าอะไรที่มันผิดพลาดนะครับถามว่าเสียหายไหมกับการเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะหนูมองว่าแค่สถานการณ์เมื่อคืนนะต้องแยกก่อนสถานการณ์เฉพาะเมื่อคืนเนี้ยนะครับไม่เสียหายถือว่าเราไม่แพ้นะครับอย่างน้อยเราก็ไม่แพ้ที่โอทราฟอร์ดถูกไหมฮะอันนี้คือสถานการณ์เฉพาะเมื่อคืนนะแต่ถ้ามองสถานการณ์โดยรวมนะครับคือต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนเนี่ยรวมถึงกระทั่งแฟนแมนยูเองเนี่ยเขาก็จะยกให้เราว่าเฮ้ยมึงต้องมาชนะกูในบ้านแน่เลยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดแบบนั้นนะครับก็เหมือนโยนความกดดันมาให้แฟนลิเวอร์พูลสุดท้ายพอลิเวอร์พูลเสมอและเกือบแพ้ด้วยกลับกลายเป็นว่าเขาก็ดีใจที่หยุดลิเวอร์พูลได้ซึ่งถามว่านัดเนี้ยมันไม่ใช่นัดสุดท้ายนะถ้ามองในความในความคิดของหนูมันไม่ใช่นัดสุดท้ายของฤดูกาลว่าเฮ้ยพอมึงเสมอกับลิเวอร์พูลปังตอนเนี้ยอาร์เซนอลมีแต้มเท่าลิเวอร์พูลแล้วอาร์เซนอลได้แชมป์แล้วมันยังเหลืออีก7นัดนะถูกไหมมันไม่ใช่นัดสุดท้ายของฤดูกาลคือเด็กผีบางคนดีใจเหมือนแบบนี่คือนัดสุดท้ายของฤดูกาลคือกูเสมอกับลิเวอร์พูลแล้วมันไม่ได้แชมป์แล้วเพราะอาร์เซนอลที่หนึ่งลิเวอร์พูลที่สองในนั้นมีแต้มเท่ากันก็จริงแต่มันไม่ได้แชมป์แล้วคือต้องบอกถ้าหนูเป็นครอปหนูก็จะบอกนักเตะลิเวอร์พูลว่าเนี่ยอันนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่มันเป็นความผิดพลาดของตัวผู้เล่นของทีมลิเวอร์พูลเองมันยังเหลืออีก7นัดให้แก้ไขมันยังเหลืออีก7นัดให้คุณได้ทำในสิ่งที่ควรทำนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าหนูไม่ได้คิดนะเอางี้ว่าย้อนกลับไปต้นฤดูกาลโอเคนะตอนนี้หลายคนคิดหลายคนหวังแต่ย้อนกลับไปเมื่อต้นฤดูกาลแฟนลิเวอร์พูลช่วยตอบหน่อยว่าคุณคิดหรือว่านักเตะชุดนี้
มันจะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแดนกลางที่ใหม่ทั้งหมดยกเว้นเคอร์ติสโจนโดมินิกโซบอสไลวัตรุเอนโดอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์เซนเตอร์ยาเลวควันซ่าแบ็กขวาคอนเนอร์แบดลี่ข้างหน้ามีแค่บังโมคนเดียวคือต้องมองย้อนกลับไปก่อนว่าต้นฤดูกาลเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกนะจากฤดูกาลที่แล้วที่เราไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยหลายคนก็บอกเฮ้ยแค่ฤดูกาลเนี้ยติดท็อปโฟได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็ดีแล้วอันนี้หนูย้อนความหลังเล่าให้ฟังว่าตอนต้นฤดูกาลน่ะเด็กลิเวอร์พูลเขาคิดอะไรอยู่แต่มาตอนเนี้ยทุกฝ่ายนะฮะสื่อหรือจะเป็นลูกเขาเรียกอะไรอ่ะทีมกองเชียร์ทีมตัวเองก็ตามจะมาโขมว่าเฮ้ยกูจะต้อง4แชมป์กูจะต้อง3แชมป์กูจะต้องได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกูจะต้องนู่นนั่นคือต้องมองลองมองย้อนกลับไปนะครับว่าจุดเริ่มต้นนะเดย์วันของการเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยคุณหวังอะไรไว้นะครับเพราะฉะนั้นโอเคเข้าใจมันเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเจอร์นครอปแต่เรามาไกลเกินกว่าที่เราหวังแล้วนะอันนี้หนูพูดในฐานะที่บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเสียใจว่าชนะแมนยูไม่ได้เพราะกูหวังเต็มที่เลยอย่าไปคิดอย่างนั้นเข้าใจไหมฮะหนูบอกแล้วว่าแดงเดือดเนี่ยมันอยู่เหนือการเวลาใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นดียังไงเล่นไม่ดียังไงตัวผู้เล่นเจ็บแค่ไหนจะเหลือใครสุดท้ายแล้วคำว่าแดงเดือดมันเจอกันมันก็มันทุกครั้งและเมื่อคืนก็เป็นอีกหนึ่งแมตช์เช่นกันทีนี้จะไปย้อนให้ฟังแบบสั้นๆว่าเพราะอะไรหนูถึงบอกว่าควรจะเอาประสบการณ์ในเกมนี้นะครับกลับไปแก้ไขสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือ7นัดที่จะกำลังจะเกิดขึ้นนะครับ1นะฮะพอหนูตั้งหน้าตาดูอาร์เซนอลแบบจริงจังหนูยอมรับว่าฤดูกาลนี้อาร์เซนอลมาดีถ้าถามจากใจนะตอนนี้อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลทีมไหนควรจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมากกว่ากันหนูอาร์เซนอลเพราะอะไรเพราะว่าเขามีเกมรับที่ดีมีเกมรุกที่ดุดันเขาไม่พลาดอ่ะเขาไม่เปลืองเขาไม่พลาดแบบง่ายๆอ่ะคือแบบสังเกตไหมทั้งซาลิบาทั้งกาเบียลมากันเยสเนี่ยคือเขาไม่พลาดง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความพัฒนาของอาร์เซนอลจากปีที่แล้วมาปีนี้มันต่างกันพอสมควรโดยเฉพาะการได้ดีแคนไรท์มาคุมในแดนกลางทำให้ทีมเสถียรขึ้นไม่แกว่งไปแกว่งมาแต่โอเคอย่างล่าสุดที่เจอกับใครอ่ะที่ผู้สาประตูก็ดีขึ้นดาบิดลายาคือทุกอย่างมันองค์ประกอบมันเหมาะเจาะอย่างยิ่งที่สำหรับอาร์เซนอลที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเพราะว่าไม่ใช่ว่าโอ๊ยพอเสมออาร์เซนอลแล้วมอกตัวจะคิดอะไรก็เรื่องของคุณนะแต่หนูพูดแบบเนี้ยเพื่อหนึ่งหนูย้อนให้ตัวเองเนี่ยตั้งสติและสองย้อนให้ตัวแฟนบอลตั้งสติเหมือนกันว่าณปัจจุบันเนี่ยเราได้แชมป์ไปแล้ว1แชมป์นะครับกับอีก2เส้นทางที่เรายังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นยูฟ่ายูโรปาลีกหรือจะเป็นพรีเมียร์ลีกเราเขาเรียกอะไรอ่ะเราโยนความได้เปรียบของตัวเองโยนทิ้งไปเพราะว่าความผิดพลาดความสับเพร่าความเผลอเลอของเราเองมันทำให้ฟุตบอลมันมีเสน่ห์ไงถูกไหมการดูยาเลวควันซ่าเล่นครึ่งแรกกับครึ่งหลังมันนี่แหละถึงบอกว่าหนูทำไมถึงบอกว่าทำไมไม่อยากให้เล่นหน้าโกเพราะเซนเตอร์เราอ่ะมีแค่ฟันไดคนเดียวซึ่งในบางวันฟันไดก็ยังพลาดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่ยาเลวควันซ่าด้วยอายุขนาดนี้นะครับแล้วก็ด้วยความแบบเผลอเลอด้วยความสับเพร่านะครับกองหน้าใช้โอกาสเปลืองนะครับคือเรายังไม่ถ้าพูดแบบยอมรับตัวเองก็คือเรายังไม่ดีพอที่จะได้
ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอ่ะเพราะโอกาสเราเยอะมากกองหน้าเราโอกาสเยอะมากแต่ทำไม่ได้กองกลางเราในครึ่งแรกเราคุมบอลได้อยู่หมดเลยแต่บวกสกอร์เพิ่มไม่ได้อันนั้นก็โทษใครไม่ได้นอกจากตัวเราเองอีกอย่างนึงนะครับถ้าเราตำหนิติติงลูกทีมเราแล้วเราก็ต้องยอมรับคู่ต่อสู้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้แฮร์รี่เมกไวนะครับกับอองเรโอนาน่าถือว่าทำผลงานได้ดีมากนะครับตราบใดที่แมนยูยังตามแค่หนึ่งลูกหนูว่ามันยังไม่ขาดแล้วลองเปรียบเทียบกันนะเซนเตอร์ที่เราส่งกับเซนเตอร์ที่แมนยูส่งมันมีดาวรุ่งเหมือนกันคัมวาร่าอายุ19กับดาเรียลควอนซ่าของเราเข้าใจในบางจังหวะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคือมันนิ่งแต่เมื่อคืนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าสับเพร่านะครับและนี่ก็จะเป็นประสบการณ์ของควอนซ่าให้เก็บเวลไปว่าเฮ้ยเวลาเล่นกับทีมใหญ่ๆหรือทีมแบบเนี้ยไม่ว่าจะเล่นกับใครแล้วแต่ทีมเล็กทีมใหญ่คุณห้ามประมาทคุณต่อสู้เด็ดขาดแต่คัมวาร่าเขาเหมือนเขาถูกกระชับมาว่าเฮ้ยมึงต้องเอานะเอาทุกช็อตนะมึงต้องสู้ทุกลูกนะมันเหมือนคัมวาร่าโอเคประสบการณ์อาจจะไม่เยอะแต่ใจเขาอะใจเขาสู้เมื่อคืนนี้นะหนูมองจากคัมวาร่าสังเกตที่มันเบียดดาร์วินหรือว่ามันเบียดใครก็แล้วแต่ที่หลุดไปเนี้ยคนเบียดได้ปุ๊บมันบิ้วอัพกองเชียร์นั่นแหละอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันส่งผลนะครับและอย่างหนึ่งคือทั้งหมดก็คือเล่นในโอทัฟฟอร์ดนะครับเราไปหยิบยื่นความได้เปรียบของเราเนี่ยเอาไว้ให้แมนยูเองก็คือจากการตีเสมอของบรูโน่แฟนันนั่นแหละนะครับยิงดีทั้งคู่ไม่รู้หนูพูดไปยังไงในตอนนี้แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยหนูชื่นชมไปแล้วนะครับทั้งบรูโน่แฟนันแล้วก็คอบบี้ไมนูนะครับเป็นคนที่ฉกฉวยโอกาสสังเกตไหมตอนที่ไมนูยิง 2-1 อ่ะคอบแม่งหัวเสียเลยคือมึงปล่อยให้มึงกองหลังตั้งเยอะแต่ปล่อยให้คอบบี้ไมนูม้วนตัวยิงเข้าอยู่ได้คือบอลมันเหมือนไปอัดกันหน้าโกอ่ะทำไมมึงไม่เล่นทางกว้างคือไม่เข้าใจพยายามจะโชนเหนือเพื่อต่อบอลในช่วงแคบๆเพื่ออะไรเขาไม่เข้าใจสุดท้ายพอเสียบอลปุ๊บกลายเป็นลิเวอร์พูลนั่นแหละหลายคนนั่นแหละเกะกะกันเองเข้าใจไหมแต่ก็ทั้งมวลนะครับก็ยังมีความโชคดีในมุมมองหนูนะว่าเรายังไม่ได้แพ้นะครับสุดท้ายแต้มก็เท่ากับอาร์เซนอลอย่างที่บอกครับเราหยิบยื่นโอกาสที่มีทั้งหมดอยู่ในมือเราให้กับอาร์เซนอลแล้วหยิบยื่นทั้งหมดให้กับทีมอื่นแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมาดูกันว่าในเมื่อสถานการณ์เวลาคุณเป็นคนตามเนี่ยคุณตามได้ดีแค่ไหนความกดดันจากนักเตะชุดนี้ชุดใหม่ๆเลยเนี่ยซึ่งมีประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์ครั้งแรกของเขามันจะเต็มที่ได้แค่ไหนก็มาติดตามกันอย่างที่หนูพูดไปในไลฟ์สดเมื่อคืนนะครับหนูมองว่านักเตะบางคนเนี่ยถ้าไม่พัฒนานะควรมองถึงรูปแบบของตัวเองอย่างเช่นเคอร์ติสโจนเมื่อคืนหนูไม่เข้าใจว่าเคอร์ติสโจนคล็อปเปลี่ยนลงมาเพื่อดึงเกมใช่ไหมดึงให้เกมตัวเองช้าลงขยันม้วนขยันเหนือขยันแบบโชว์เหนือว่าเอ้ยกูล็อกหลบ2ได้3ได้ฉะนั้นมีตัวให้จ่ายเพื่อนอยู่ทางซ้ายทางขวาเพื่อนอยู่รายล้อมตัวไปหมดแต่เคอร์ติสโจนเลือกที่จะม้วน1ม้วน2ม้วน3แมนยูเอาไปแดกผู้ตัดสินไม่ให้ฟาวขึ้นมาเฮ้ยจานเกือบเสียประตูได้บอลม้วน1ม้วน2ม้วน3แมนยูตัดเอาไปแดกรุม2คน3คนเรียบร้อยหนูไม่ได้อคติกับเคอร์ติสโจนนะแต่หนูกำลังจะบอกว่าถ้าคุณน้องเคอร์ติสโจนเนี่ยอยากจะมีอนาคตในการเล่นฟุตบอลการหวงบอลไว้กับตัวเองนะครับมันผ่านที่จะให้ตัวเองเนี่ยบาดเจ็บเยอะยิ่งขึ้นนะครับรู้ครับว่าเป็นสเกาเตอร์ลิเวอร์พูลที่ครองบอลดีรู้ครับว่า
เป็นสเกาเตอร์ของลิเวอร์พูลที่ครองบอลเหนียวเล่นบอลได้เบสิกดีรู้นะฮะไม่ต้องโชว์ตรงนัดก็ได้นะครับไม่ต้องโชว์ตรงนัดก็ได้แต่เนี้ยจุดแบบเนี้ยที่มันจะทำให้คริสติโจนเจ็บแล้วก็เป็นภาระของทีมเพราะคุณคายบอลยากในเมื่อคู่แข่งเขาเรียกอะไรเขาคลองบอลไม่ได้เขาแย่งบอลไม่ได้ก็เตะบ้างเสียบบ้างอัดบ้างสุดท้ายแล้วมึงไม่ได้พระเจ้าโจรที่มึงจะแบบหลบหลีกได้ทุกที่ทุกทางสุดท้ายคุณจะเจ็บแล้วก็เป็นภาระของทีมแบบนี้นะครับมันหนูว่าวิธีคิดในการเล่นบอลของคือที่โจรผิดไปหน่อยนะครับการเล่นบอลน่ะไม่ง่ายไอ้ไม่ยากการเตะบอลน่ะง่ายแต่การเล่นบอลง่ายๆเนี่ยมันโคตรเล่นยากเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะหนูถึงเวิร์คพอยต์แล้วเดี๋ยวทำงานก่อนนะครับก็วันนี้ต้องขออนุญาตมาบนรถนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจก็ยังเป็นกำลังใจให้กับลิเวอร์พูลนะครับสู้กันต่อไปนะครับสุดท้ายเราก็ยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์นะครับก็ยังอยู่แต่ก็อย่างนี้หนูพูดแหละเราต้องยอมรับว่าเราโยนความได้เปรียบให้กับอาร์เซนอลไปเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย